วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับนี่คือวิดีโอรวมบอสเอพิโซดที่42จากเกมซีเรียสแซมภาคที่4ทว่าศัตรูที่ผมเลือกมาเล่าอาจจะไม่ได้ครบแล้วก็อาจจะไม่ใช่บอสทั้งหมดนะแต่ว่าจะปะปนไปด้วยมอนสเตอร์เด่นๆในเกมนี้ด้วยครับซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นใครและมีหน้าตายังไงมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับมอนสเตอร์ตัวแรกมีชื่อว่าซีเรียนแวร์บูข้อมูลนั้นบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้สร้างจาก DNA ของชาวซีเรียนนะครับกับสายพันธุ์ของโคกระบือที่เราไม่รู้จักทว่าผลที่ออกมานั้นกลับกลายเป็นว่าแวร์บูนั้นมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับวัวควายบนโลกมนุษย์เขาที่แหลมคมคือสิ่งป้องกันตัวเพียงหนึ่งเดียวของมันแต่ว่าการเอาชนะแวร์บูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเพราะถ้าพลาดถูกโจมตีด้วยเขาของมันแล้วก็มีโอกาสเจ็บหนักอย่างแน่นอนIt's an angry snake. Why are these guys angry? Bad cow! Oh, bad cow! ต่อไปมอนสเตอร์ตัวที่2ก็คือสแครปแจ็คนะครับประวัติของมันนี่นั้นบอกว่าพวกมันได้ถูกสร้างขึ้นในโรงวิจัยที่เอาร่างของทหารที่เสียชีวิตมารวมเย็บติดกันพร้อมกับล็อกเก็ตลันเชอร์ที่แขนทั้งสองข้างเพื่อใช้เป็นอาวุธเนื่องจากงบประมาณในการผลิตที่ราคาถูกครับสแครปแจ็คจึงถูกปล่อยออกมาแล้วก็ทดแทนพวกมันที่ตายในสงครามได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรOh, sir, I recognize that thing. It's a scrapjack. ศัตรูตัวที่3เป็นบอสอย่างเป็นทางการคนแรกของเกมนะครับเจ้านี่มีชื่อว่า Sagittarian Sidewinder ว่ากันว่ามันเป็น Ancient Machine of War หรือว่าจักรกลสงครามในยุคก่อนที่สร้างขึ้นโดยชาวเอเลียนฝ่ายเมนทัลครับเป้าหมายของมันมีเพียงหนึ่งเดียวเลยนั่นก็คือการทำลายสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในจักรวาลอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าบอสตัวนี้จะแพ้ทางมินิกันของแซมไปซะได้ What the hellHey, Joe! Remember when we killed that wyvern in Tokyo? Technically speaking, it was a baboon. But he died just the same. Let's clean up.ต่อไปอันดับที่4 Clear Skeleton สัตว์ประหลาดพวกนี้ถูกให้กำเนิดขึ้นใหม่จากวิทยาการที่เรียกว่า Techno Magical Link ส่งผลให้โครงกระดูกของพวกมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งข้อมูลยังบอกว่าเดิมทีแล้วพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยีน2ขาจากระบบสุริยะจักรวาลที่มีชื่อว่า Alpha Canis Majoris System ทว่าดาวดวงนี้ได้เกิดการล้างเผ่าพันธุ์จากการชนของอุกกาบาตกระทั่งชาวเมนเทลก็ได้ชุบชีวิต Clear Skeleton มาใช้ในสงครามในที่สุดStep on it. We got bonies on our tail.Ezekiel went to the Valley of Bones, and the Lord said to him, "Can these bones live?"
ัดมาคือศัตรูที่เป็นมาสคอตของซีเรียสแซมเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้มีชื่อว่า Beheaded Kamikaze คำอธิบายเล่าว่าพวกเขาคืออดีตทหารซีเรียนที่ถูกสังหารทว่าด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์เนติกซอมบิฟิเคชันก็ได้ฟื้นคืนชีพทหารเหล่านี้ให้กลับมาออกศึกโดยการเอาศีรษะและก็สมองออกไปครับซึ่งร่างกายซีกล่างที่เหลือนั้นถูกควบคุมจากสิ่งที่เรียกว่า LCU หรือว่า Life Control Unit มันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้คอนโทรลการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานทั้งหมดรวมทั้งยังเป็นตัวกำเนิดเสียงด้วยแน่นอนว่าเป้าหมายของศัตรูจำพวกนี้ก็คือการพลีชีพเพื่อทำลายข้าศึกนั่นเองมอนสเตอร์ประเภทที่6นั้นมี4แขน2ขาพวกมันจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลื้อยคลานที่ยังดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นเผ่าพันธุ์สุดท้ายบนระบบสุริยะอลูดรานซิสเต็มเรารู้จักมันในชื่ออลูดรานเรปทีลอยว่ากันว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะแห่งนี้กำลังใกล้ถึงจุดจบการสะสมพลังงานจนใกล้ระเบิดทำให้ดวงอาทิตย์ค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาอย่างมหาศาลจนทำให้อลูดรานเรปทีลอยที่เป็นเผ่าพันธุ์บูชาพระอาทิตย์นั้นหลงเหลืออยู่อีกไม่มากพวกมันเองก็กำลังใกล้สูญพันธุ์เข้าไปทุกทีกระทั่งเมนทัลเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็หยิบยื่นข้อเสนอในการสอนความสามารถในการใช้เวทมนต์ให้เพื่อแลกกับการให้อลูดรานเรปทีลอยเข้าร่วมกองทัพของพวกมัน I shouldn't have skipped breakfast. Is that a wizard lizard or a lizard wizard?Later, Magic Gator. ศัตรูคนต่อมามีชื่อว่า Octanian Zealot นักรบแห่งลัทธิ The Call of Eight Four Manifestation จากระบบสุริยะ Sigma Octantis System พวกเขาถูกชุบเลี้ยงให้เรียนรู้การทำลายตั้งแต่เด็กๆโดย Octifex Maximus ซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าหมอนี่เป็นใครและเขาเคยปรากฏในเกมด้วยหรือเปล่าทว่า Octanian Zealot ก็เป็นหนึ่งในทหารที่เข้าร่วมกับ Mental เพื่อทำลายทุกสิ่งก็สังเกตก็คือพวกเขาจะใช้ค้อนเป็นอาวุธครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เว้นว่างจากการฆ่าฟันพวกมันก็เลือกที่จะเคี่ยนตีตนเองจนทำให้ร่างกายมีรอยบาดแผลเต็มไปหมดRemember, kidding. Shoot him in the back. Yes, sir. Backup is commencing. Sorry, I'm on duty. เข้าสู่มอนสเตอร์อันดับที่8กันต่อครับหมอนี่เป็นบอสตัวหลักของเกมคนที่2โดยมันมีชื่อว่าคนูมหรือว่าคนำเนี่ยแหละครับข้อมูลนั้นบอกว่ามันเป็นหนึ่งใน3เผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดาวอาริทิสแลมดาทว่าด้วยความแข็งแกร่งผสมกับความก้าวร้าวดุร้ายคนูมจึงบทขยี้อีก2เผ่าจนพ่ายแพ้แล้วก็กดขี่ให้พวกนั้นนับถือตนเองเป็นพระเจ้ากระทั่งเมนทัลก็มาเยือนอีกแล้วคุณผู้ชมครับคนูมรับรู้ได้ทันทีว่าพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมแล้วก็กลายเป็นขุนพลให้กับแก๊งเอเลี่ยนวายร้ายนั่นเองI'm gonna cut you into little pieces. I hope you enjoy that meal because it sure as hell is gonna be your last.
สัตว์ประหลาดอันดับที่9มาแบบแพ็คคู่นะครับได้แก่ Hatchling และก็ Adult Arachnoid พวกมันจัดอยู่ในประเภท Arthropod หรือว่ามอนสเตอร์ที่มีปล้องที่สามารถวิวัฒนาการจนมี Exoskeleton คุ้มกันร่างกายเอาไว้คำอธิบายบรรยายว่า Arachnoid นั้นบูชา Mental ให้เป็นประดุจเทพเจ้าฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เผ่าพันธุ์นี้จะร่วมมือกับฝ่ายตัวร้ายในที่สุดโดยจุดเด่นของศัตรูพวกนี้ก็คือนอกจากจะมีลักษณะคล้ายแมงป่องแล้วอาวุธอย่างเชนกันก็ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยHey, me too. Scorp buddies. The big Scorp has joined the little Scorps. Draconian Pyromaniac คือคู่ต่อสู้อันดับที่10พวกมันมาจากดาวที่มีชื่อว่า Draconis ครับและด้วยความเชื่อและก็ศรัทธาที่มีต่อเปลวเพลิงส่งผลให้พวกมันไม่ยึดมั่นต่อสิ่งใดนอกจากไฟไม่เว้นแม้แต่ Mental เองก็ตามแต่ทว่าเป้าหมายที่จะเผาจักรวาลให้เป็นจุนเหมือนกันพวกมันทั้ง2ฝ่ายก็เลยตกลงร่วมมือกันจนได้มาต่อกับศัตรูที่เป็นบอสคนถัดไปของเกมกันนะครับและพวกเธอยังเป็นศัตรูอันดับที่11ด้วยและสมญานามนั้นก็คือ Witch Bride of Acrimen ประวัตินั้นเล่าว่าหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับคาร์เชนเหล่าจอมเวทหญิงก็ลงมติกันว่าจะเป็นพันธมิตรกับหลอร์ดอะคริแมนผู้ปกครอง Shadow Plane ทว่าแท้จริงแล้วพวกเธอนั้นโดนหลอกใช้และด้วยพลังความมืดก็ส่งผลให้ Witch Bride of Acrimen ตกอยู่ภายใต้อำนาจและก็คำสั่งของมันนั่นไปในที่สุดนอกจากนั้นสกิลของพวกเธอก็คือพลังในการเคลื่อนย้ายวัตถุและก็การหายตัวไปมาครับAbracadabra, lady.ศัตรูอันดับที่12มีชื่อว่า Miner และก็ Major Biomechanoid รถถังเดินได้ที่พัฒนาขึ้นโดย Mental ด้วยตัวเองครับข้อมูลบอกว่าพวกมันมีต้นกำเนิดมาจาก DNA ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ค้นพบณดาว Rigel Cantaurus ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Miner กับ Major ก็คืออาวุธที่ใช้และเกราะที่แข็งแกร่งไม่เท่ากันนั่นเองครับเอาล่ะมาถึงบอสอันดับที่13นะครับสัตว์ประหลาดร่างมหึมาตัวนี้มีชื่อว่า Swarm Hive คำอธิบายนั้นบอกว่าเจ้านี่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภท Arthropod ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนบนดาว Voltos ว่ากันว่าพวกมันมีเปลือกแข็งและมีขายาวเพื่อใช้หาอาหารบนที่สูงๆทว่าด้วยฝีมือของ Mental ก็ทำให้เจ้านี่มีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างของแมงมุมด้วยรวมทั้งความดุร้ายที่ส่งเสริมเพิ่มเติมเข้ามาครับ Looks like Acrimen ordered the lobster, and I'm gonna have to pick up the tab. What a crab-tivating location for a big battle.A lot of small ones.
colossal carnivorous crab. It's a crustacean alliteration. I'll have a crabaccino to go. That's why a crustacean is like a... บอสสุดอลังการโคตรใหญ่ตัวต่อไปก็คือเมกาโลโพลิปคำอธิบายบรรยายสั้นๆเอาไว้ว่าเจ้านี่เกิดจากสิ่งมีชีวิตระดับเซลล์นับล้านๆเซลล์ก่อตัวขึ้นเป็นหนวดโปรโตโพลิปแล้วจากนั้นก็ค่อยมัดรวมกันนับครั้งไม่ถ้วนจนกลายมาเป็นปีศาจหมึกยักษ์ตนนี้ในที่สุดบอสคนที่15หลอดอะครีแมนผู้เป็นตัวแทนของฝ่ายเมนทัลในการตามหาโฮลี่เกรลซึ่งการค้นพบกำลังใกล้เข้ามาจนทำให้แซมได้เผชิญหน้าต่อสู้กับบอสคนนี้จนได้อย่างไรก็ตามประวัติของเขาไม่ได้มีระบุเอาไว้ในฐานข้อมูลโดยตรงนะครับแต่ว่าจะมีการอ้างถึงในประวัติของ Witch Bride of Aquaman ที่ผมได้เล่าไปแล้วนั่นเองก่อนจะไปถึงบอสคนสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ของช่องได้แก่ Advice ส่วนจำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์หรืออื่นๆอีกมากมายรวมทั้ง Advice ยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปป.ลาวนึกถึง IT นึกถึง Advice ครบจบในที่เดียวครับและ Optas แว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยี Retina X Amber ที่ทำให้ใสสบายดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นลดอาการปวดหัวปวดตานะครับอีกทั้ง Optas ยังประกอบด้วยขาแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุโนวาอัลเทมที่ทำให้แว่นนั้นมีความทนทานสามารถตกไม่แตกทำไม่หัก
การันตีคุณภาพด้วยการที่เกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงบอสคนสุดท้ายก็คือเออร์ซานที่6ผู้พิทักษ์แห่งกากันทัว Warlock of the Portal ยักษ์ตัวนี้คือผู้คุ้มกันประตูมิติที่นำพาเอเลี่ยนวายร้ายมาสู่โลกมนุษย์จุดอ่อนของมันก็คือแท่งฟื้นฟูพลังทั้ง9จุดที่ปักอยู่บนตำแหน่งต่างๆบนร่างกายหน้าที่ของแซมก็คือทำลายจุดอ่อนทั้งหมดนี้ลงให้ได้ครับก็จะเป็นการจบภารกิจทั้งหมดในภาคที่4ลงในที่สุดซึ่งการต่อสู้จะเป็นยังไงผมขออนุญาตให้ผู้ชมได้ดูกันไปยาวๆนะส่วนวิดีโอนี้เดี๋ยว Move ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ HistorySam, did you just break the Holy Grail? Yep. That thing's gonna blow! Yep. Hey, boys, did you miss me? You're right on top. Wanna go for a ride? Say hi to the big fella? You betcha. Open wide!Went straight to his head. I would have said, don't lose your head. I already did that one today. That was one hell of a migraine.